สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับตัวเกมมีอัปเดตใหม่นะครับก็คือคุกกี้ตัวใหม่มาแล้วนะครับซึ่งคุกกี้ตัวใหม่นะครับในแพทกลางเดือนถือว่าเป็นกลางเดือนบ้างเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะวันนี้วันที่15ออกกลางเดือนพอดีเลยนะครับโอเคตัวใหม่ที่มาในวันนี้นะครับเป็นคุกกี้รสแมงป่องนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองดูความสามารถเนาะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็คะแนนจะเป็นยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูกิจกรรมก่อนนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรมาเพิ่มหรือเปล่านะฮะโหมดเนื้อเรื่องหลักก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็เหลือเวลาอีก13วันหูจะทันป่ะเนี่ยยังเหลือกลุ่มดาวอีกเยอะเลยนะเดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยวต้องรีบเล่นละเดี๋ยวกลัวไม่ทันนะฮะอันนี้เป็นอ๋อนี่มีมาเพิ่มนะครับอันนี้เป็นโบนัสไทม์นะครับกดเครื่องหมายบวกจะมีอะไรอ๋อก็คือเป็นการเลือกคุกกี้ใช่ป่ะก็คือเนี่ยฮะก็คือมันจะมีภารกิจวิ่งโดยไม่ชนอะไรเลย150วิในเกมเดียวที่โหมดชาเลนจ์คุกกี้นะครับอ๋อเหมือนประมาณว่าเป็นการจัดของขวัญให้กับคุกกี้แมงป่องนะครับก็เหมือนกับอีเวนท์ที่ผ่านมานะครับประมาณนี้โอเคเนี่ยก็จะมีตั้งแต่รสนมนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าจะต้องใช้คุกกี้ตามที่กำหนดหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปลองดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยฮะจะมีตั้งแต่รสนมรสน้ำหมึกซินนามอนอันนี้เป็นครีมโยเกิร์ตนะครับนักแปรธาตุและผักปวยเล้งนะครับอันนี้เป็นอีเวนต์ขัดสมบัตินะครับก็สมบัติใหม่มาแล้วนะครับก็มาในอีเวนต์ในวันนี้นะครับก็สามารถไปสุ่มหากันได้นะครับอันนี้กระปุกหมูออมสินนะครับก็ยังอยู่นะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับโอเคอ่ะหลักๆก็หมดแล้วนะครับอ่ะต่อไปก็เดี๋ยวเราไปดูประกาศกันก่อนนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีคุกกี้รสแมงป่องมีสมบัติใหม่นะครับอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นสกินเยลลี่เนาะอ๋อเป็นสกินเยลลี่นะครับมีอะไรอีกเอ่ยนี่เป็นสกินเยลลี่นะครับก็มีอยู่มีอยู่2เซตนะครับประมาณนี้อะไรเนี่ยจากไปนี้พวกเราจะมีเวลสูงสุดที่เวล15นะครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วเนาะก็คือเหมือนตัวเกมนะครับจะปรับคุกกี้ทุกตัวนะครับเป็นเวล15หมดแล้วนะครับก็คือทุกระดับเลยตั้งแต่คอมมอนแรแล้วก็อีพิกนะครับก็คือจะเหมือนประมาณว่าปรับทุกตัวเนี่ยเป็นเวล15หมดส่วนระดับสเปเชียลอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเวล15หรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากช่วงอีเวนต์คิตตี้กับมิมมี่ที่ผ่านมาผมปั้นเลเวลไม่เต็มไงนะครับอันนี้ถ้าใครทราบก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหน่อยเนาะว่าระดับสเปเชียลเนี่ยอันนี้เป็นเลเวลเอ้ยก็น่าจะเวล15เหมือนเดิมเนาะจำไม่ได้เหมือนกันโอเคถ้าใครทราบก็คอมเมนต์ได้นะครับก็คือเหมือนประมาณว่าทุกตัวปรับเป็นเวล15หมดนะครับประมาณนี้โอเคคงไม่มีอะไรแล้วเนาะอ่ะไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปปั้นคุกกี้รสแมงป่องกันเลยขอใช้เพชรก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาพอยต์ไปแลกตัวเพชรรีเจนารี่ฮะขนาดรีเจนารี่ยังปรับเป็นเวล15ฮะก็คือเพิ่มมาเยอะนะจากเดิมเนี่ยเวลอยู่ที่5ใช่ป่ะเวอร์ชันเดิมอันนี้เปลี่ยนเป็นเวล15นะครับทุกตัวเปลี่ยนเป็น15หมดนะครับสุ่มสัก2รอบแล้วกันนะเอาสักหมื่นพอยน่าจะพอมั้งเดี๋ยวสุ่มไปเรื่อยๆฮะโอเคเราไปอัปเกรดก่อนนะฮะอัปเกรดนี่นะครับต้องเลือกเป็นระดับล่าสุดนะฮะก็ได้เลเวล7นะฮะสัตว์เลี้ยงนะครับชื่อว่าโถน้ำตาล่วงนะครับความสามารถของเพชรตัวนี้นะครับก็คือเมื่อเก็บหยดพิษที่ปรากฏขึ้นเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดโถก็จะค่อยๆสะสมพิษและเมื่อพิษเต็มโถเมื่อไหร่โถ
พชรก็จะลอยไปข้างหน้าแล้วผลิตน้ำยาต้องสงสัยเมื่อเก็บน้ำยาต้องสงสัยพลังชีวิตของคุกกี้ก็จะเพิ่มขึ้นก็คือเหมือนประมาณว่าแต่พลังชีวิตก็จะลดลงเร็วขึ้นเป็นอ๋อก็คือเหมือนตัวนี้เหมือนเป็นการผลิตขวดเลือดให้คุกกี้ในตัวแต่เหมือนต้องแลกกับเลือดลดเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวต้องไปลองดูอีกทีนึงนะฮะอ่ะต่อไปตีแคนดี้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปตีแคนดี้นะฮะอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้นะฮะผมเอาผสมนี้สัก3รอบแล้วกันนะเมื่อกี้1ไปละ23โอเคไปเลยโอเคลูกที่1ลูกที่1ยังไงก็ติดอยู่แล้วฮะ โอเคลูกที่2ติดนะฮะสลับใช้ผงเวทมนต์กับเพชรนะฮะโอเคติดแล้วฮะติดยากอยู่นะรอบนี้โอเคติดทุกทีอ่ะสุดท้ายแล้วฮะลูกสุดท้ายวัตถุดิบ A นี้หมดแล้วฮะผสมใหม่ยังไม่ติดเลยฮะติดยากอยู่นะรอบนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวต้องไปสกัดผงเวทมนต์เพิ่มแล้วฮะผงเวทมนต์หมดOh.
ยังไม่ติดอีกเหรอโอ้รู้สึกวันนี้สวยมากแล้ววันนี้โอ้ติดสักทีฮะโอเคต่อไปก็ขอพรแคนดี้นะฮะมีใครพลาดมากสุดกี่ครั้งคอมเมนต์บอกได้นะครับรู้สึกว่าวันนี้พลาดหลายครั้งเลยฮะเมื่อกี้ผมไม่ได้นับเลยฮะเดี๋ยวต้องไปดูในคลิปนะว่าผมพลาดกี่ครั้งแต่รู้ว่าพลาดหลายทีเลยฮะตัวแคนดี้เลเวล5ฮะอ่ะนี่ฮะทำภารกิจสำเร็จแล้วอ๋อคือไม่จำเป็นต้องใช้คุกกี้ตามที่กำหนดนะฮะผมนึกว่าเห็นรูปตามนี้ผมนึกว่าให้ใช้คุกกี้ไงอ๋อไม่ใช่นะฮะก็คือไม่เสมอไปนะที่ต้องใช้คุกกี้ตามที่ตามรูปที่กำหนดนะฮะเดี๋ยวตัวนี้ไว้หน้าแรกนะฮะคุกกี้ล้นแมงป่องนะฮะโอเคต่อไปก็ปั้นให้เต็มนะฮะตอนนี้พอยต์มีอยู่ 9,400 ผมแลกเลยแล้วกันตัวกังหันนี่ก็ใกล้เวลเต็มแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากใช้เพชรแรกเลยเนี่ยจะได้เลเวลเต็มเดี๋ยวกุญแจยังไม่ใช้นะฮะสุ่มทีละ2รอบนะฮะใช้พอยต์ครั้งหนึ่ง 3,500 ในการแลกตัวเพชรนะฮะมาไปลองอัปเกรดนะฮะได้เลเวล10นะฮะผมกล่าวว่าจะลองแลกให้เลเวลเต็มฮะเดี๋ยวดูว่าตัวเพชรเลเวลจะเต็มหรือเปล่านะฮะพอหรือเปล่าเอ่ยนี่ไงเต็มพอดีเลยโอเคใช้กุญแจแล้วฮะเราไปอัปเกรดก่อนนะอ้าวมีกองเชียร์อัปเกรดกองเชียร์เดี๋ยวผมขออัปเพชรลีเจนารี่ก่อนนะฮะมี2ตัวนี่อันนี้เลเวลเต็มละโอเคมิชชั่นคอมพลีทฮะกับอัปเพชรกังหันใบไม้นะฮะมาอัปรถแมงป่องต่อเดี๋ยวปั้นคุกกี้เสร็จเดี๋ยวจะไปลองสุ่มหาสมบัติด้วยเนาะนะฮะสมบัติใหม่ได้เลเวล12นะฮะมีความรู้สึกว่าอยากสุ่มอีกทีหนึ่งอะเดี๋ยวขอเอาอีกทีหนึ่งพอละหลังจากนี้น่าจะใช้โพชั่นเพิ่มล่างแล้วฮะอันนี้ทีเดียวพอละได้เลเวล14นะฮะโอเคใช้โพชั่นเพิ่มล่างเลยอ
อ่ะเหลือคุกกี้นะฮะอ่ะยังไม่ได้ขอพรแคนดี้นี่ว่ะลืมดูแล้วมีพรเพิ่มคะแนนเยลลี่หมีสีเหลืองเยลลี่หมีสีชมพูเยลลี่ทุกชนิดแล้วก็ทำลายสิ่งขวางเอาเพิ่มคะแนนเยลลี่ไปก่อนแล้วนะได้รีเจนเนอรี่แล้วฮะจะเป็นหมีสีชมพูมีสีชมพูอีกฮะโอ้ได้ยากอยู่นะเนี่ยมีสีชมพู3รอบแล้วเดี๋ยวจะลองนับด้วยเอาว่าจะได้มีสีชมพูกี่รอบฮะตอนนี้3ละครั้งที่4แล้วฮะโอเคเอาพรนี้ไปก่อนแล้วนะฝุ่มได้มีสีชมพู4รอบโอเคต่อไปอะไรดีต่อไปไปชาเลนจ์นะฮะคุกกี้ชาเลนจ์มีชาเลนจ์ไลฟ์คลิปจำกัดด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมาทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งเนาะสำหรับชาเลนจ์ไลฟ์คลิปจำกัดนะฮะของคุกกี้รสครีมโยเกิร์ตนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาที่รสแมงป่องก่อนสมบัติเดี๋ยวดูนะเขาใช้มีสมบัติใหม่นะที่ผมเห็นเยอะสุดเป็นตัวนี้ฮะเดี๋ยวติดตั้งเลยนี่ฮะเป็นอีเตอร์ชีสฮะชิ้นหนึ่งชิ้นที่สองแสดงว่าแต่ละคนใช้สมบัติไม่เหมือนกันเนี่ยงั้นผมใช้อันนี้แล้วนะยาบำรุงต้นไม้ส่วนอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวผมลองไปปั้นเอ้ยไม่ใช่ปั้นดิเดี๋ยวผมลองไปสุ่มสมบัติใหม่นะฮะก็อาจจะได้เพราะว่าเป้าหมายตอนนี้คือเอาเลเวล7ก่อนลองดูนะฮะอาจจะได โอเคไปเลยเนี่ยได้มาแล้ว1อันเปิดต่อฮะได้ยากนะพอสมบัติทุกตัวเราเลเวลเต็มหมดแล้วเนี่ยโอกาสได้สมบัติใหม่เหมือนจะยากเลยเห็นไหมสุ่มได้ซ้ำหมดเลย เพิ่งได้มาแค่เลเวล1เองอันนี้ก็3โอ้3หมดเลยฮะน่าจะต้องใช้สมบัติอื่นไปก่อนนะฮะเพราะว่าสุ่มได้ยากมากเลยได้ซ้ำเนี่ยฮะนานๆออกทีโอเคเอาพอยต์มาแลกเป็นเลเวล3นะฮะอ่ะเดี๋ยวใช้ชิ้นอื่นไปก่อนนะมีอาปองเชียร์
เคไปคุกกี้ชาเลนจ์เลยฮะ เดี๋ยวอีกชิ้นหนึ่งใช้อะไรไปก่อนดีนี่สมบัตินี้ก็เยอะอยู่นะตัวไอ้นี่ฮะเอานี้แล้วกันเป็นโฟโต้การ์ดนะฮะอันนี้ยังไม่เห็นความสามารถเลยนะอันนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงนะฮะโอ้เยลลี่รวมร่างเป็นรูปแมงป่องนะชนฮะ เหมือนตัวนี้จะกระโดดหลายสเต็ปได้นะเดี๋ยวต้องลองไปวิ่งดูด่านอื่นนะฮะว่าตัวนี้กระโดดหลายสเต็ปได้หรือเปล่าเนี่ยกระโดดหลายสเต็ปได้เนี่ยชนเงี้ยไปโดนงู เดี๋ยวผมต้องลองนับว่ามันกระโดดได้กี่สเต็ปโอเครอดไปได้ฮะอ๋อมีการปานี่ด้วยฮะเป็นการทำลายสิ่งขวางเหมือนจะปาได้5ครั้งนะฮะอ๋อเป็นอย่างนี้ฮะไอ้ตัวนี้ก็น่าเล่นอยู่นะก็มันก็แอบไอ้ออกแนวกึ่งๆทำลายสิ่งขวางด้วยนะฮะไอ้เหมือนพื้นนี้ห้ามโดนนะเหมือนเป็นพื้นลาวาเมื่อกี้เหมือนสังเกตเหมือนเลือดจะลดเดี๋ยวเล่นได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นไปก่อนแล้วนะอันนี้แค่มาลองดูทดลองดูด่านไปก่อนนะชนไม่เป็นไรอ
้าวถึงไดมอนด์พอดีฮะโอเคอย่างน้อยก็พอให้ถึงไดมอนด์ไปก่อนฉายาเงาแห่งทะเลทรายนะครับวิธีได้รับคือขึ้นระดับไดมอนด์ทุกชาเลนจ์ที่กำหนดในโหมดนะฮะยังไม่ใช้แล้วกันโอเคเสร็จไปแล้วนะครับกับการเล่นชาเลนจ์นะครับของคุกกี้รถแมงป่องนะครับโอเคมีกิจกรรมอะไรมาเพิ่มอีกเอ่ยเดี๋ยวจะพยายามดูให้ละเอียดนะฮะเดี๋ยวชาเลนจ์ไลฟ์ขีดจำกัดของรถทีมโยเกิร์ตเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับรู้สึกจะมีโหมดมาเพิ่มนะครับก็คือโหมดเหมืองสายลุงปริศนานะครับอันนี้ก็มาแล้วนะครับหลังจากที่หลายคนรอคอยมานานนะครับในที่สุดมาแล้วนะครับโหมดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็เฉพาะคนที่มีกุญแจเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเข้ามาวิ่งได้แต่ผมมีพอดีไงก็เลยเล่นได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเจอกันในคลิปหน้าอีกเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นแน่นอนนะครับสำหรับด่านเหมืองสายลุงปริศนานะครับส่วนอันเนี้ยเล่นได้ทุกวันนะครับก็คือโกดังลูกบาศก์สายลุงนะครับก็คือสามารถมาวิ่งเก็บลูกบาศก์สายลุงได้ทุกวันนะครับประมาณนี้โอเคโดยรวมก็หลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตในวันนี้นะครับกับอัปเดตคุกกี้รถแมงป่องนะครับโอเคคงไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ถ้ารีวิวตกหล่นตรงไหนไปก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยแล้วกันหรือเสริมกันเข้ามาใต้คลิปด้านล่างได้นะครับโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ